สวัสดีครับคุณผู้ชมมาแล้วนะครับกับข่าวดีล่าสุดในวันนี้หลังจากที่ FC Fan Club หลายท่านติดตามข่าวสารของน้องแอมในการประกวดโปงลางซีนอีสานในวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาที่เซ็นทรัลขอนแก่นและได้ประกาศแล้วว่าวงโปงลางซีนอีสานได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมโดยจะมีรายละเอียดรางวัลดังนี้นะครับรางวัลขวัญใจผู้ชมรางวัลบรรเลงพินดีเด่นรางวัลบรรเลงซัวดีเด่นรางวัลนางไหดีเด่นรางวัลลูกทุ่งอีสานดีเด่นรางวัลการแสดงชุดเทิดพระเกียรติดีเด่นนะครับและนี่ก็คือรางวัลของน้องๆศิลป์อีสานที่ได้รับจากการประกวดล่าสุดที่ผ่านมาขอแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะครับและต่อมานะครับจะให้เรียกได้ว่าความประทับใจนั่นก็คืองานนี้นะครับมีคุณผู้ชมเข้ามาชมมากมายหลายท่านเลยทีเดียวจนเต็มฮอเพราะ FC Fan Club ต่างเข้ามาชมมาให้กำลังใจจากหลายๆมหาลัยเป็นภาพที่ประทับใจมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและแต่ละมหาลัยได้นำการแสดงที่น้องๆซ้อมมาและเตรียมมาให้คุณผู้ชมได้ชมถือว่าเป็นภาพแห่งความประทับใจต่อการได้ชมการแสดงของน้องๆในครั้งนี้ด้วยนะครับและจากโปงลางศิลป์อีสานก็จะมีอีกฉากหนึ่งในฉากเลิฟซีนน้องแอมกับพระเอกบูมและฉากนี้นะครับเป็นฉากที่หลายท่านต่างตกใจจากฉากนี้นะครับเพราะระหว่างที่น้องแอมนั่งแคร่ทำให้แคร่ขาหักและเสียงร้องเสียงกรี๊ดจากคุณผู้ชมที่เฝ้าดูด้านหน้าเวทีและเฝ้าชมอยู่ทางบ้านต่างตกอกตกใจกันยกใหญ่กันเลยทีเดียวนะครับผู้ชมและผมเองที่ชมอยู่ทางบ้านด้วยเช่นกันเพราะเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากนะครับผู้ชมและน้องแอมได้แก้สถานการณ์ได้เร็วมากด้วยเช่นกันโดยน้องแอมนะครับได้โพสต์ล่าสุดและระบุใจความว่าแคร่เมื่อหักใส่กันแท้และเป็นการแสดงที่ตีบทแตกและได้คำชมจาก FC Fan Club อย่างมากเลยทีเดียวนะครับดีนะครับคุณผู้ชมที่เป็นแค่การแสดงและหลายท่านนะครับยังบอกอยู่ด้วยว่าไม่ใช่การแสดงคือหักจริงๆหรือคุณผู้ชมคิดว่าเป็นการแสดงหรือหักจริงๆครับคอมเมนต์มาบอกก็ได้นะครับถือว่าเป็นปีแรกของน้องแอมนะครับที่ได้ร่วมแสดงกับศิลป์อีสานเป็นความประทับใจมากเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและอีกบทบาทในการแสดงของน้องแอมน้องแอมได้โพสต์ในการรับรางวัลในครั้งนี้ระบุข้อความว่าการแข่งขันวงโปงลางในนามศิลป์อีสานปีแรกรองชนะเลิศอันดับ1รางวัลลูกทุ่งยอดเยี่ยมรางวัลเทิดพระเกียรติยอดเยี่ยมรางวัลขวัญใจมหาชนและระบุด้วยว่าขอพระคุณครูบาอาจารย์รุ่นพี่ทุกๆท่านและขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกๆคนค่ะและระบุอีกด้วยว่าขอบพระคุณผู้ประพันธ์เพลงค่ะและนี่ก็คือภาพแห่งความประทับใจอีกครั้งในรั้วมหาลัยของน้องแอมนะครับที่ FC Fan Club หลายท่านต่างเฝ้าดูความสำเร็จของน้องแอมเป็นความภาคเพียรพยายามในการฝึกซ้อมของน้องๆศิลป์อีสานอีกด้วยนะครับจึงทำให้ได้รับรางวัลนี้มาและต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนด้วยนะครับที่ไปมอบความสุขให้กับคุณผู้ชมขอบคุณทุกคนที่ช่วยกระสืบสารอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาวอีสานและให้มีเสน่ห์ความสุขความสนุกความสวยงามให้อยู่คู่ชาวไทยให้ได้เห็นความภาคภูมิใจของชาวอีสานจากรุ่นสู่รุ่นที่มีมาอย่างช้านานนะครับให้อยู่ยาวนานและสืบไปและจะมีนาทีที่ประทับใจอีกนาทีนะครับจะเป็นนาทีน้องแอมเข้ามากอดแม่ชวีวันจะเป็นภาพแห่งความประทับใจที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นภาพนี้นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวและข่าวสารใหม่ล่าสุดที่ทางช่องของเรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้หากมีเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับจะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบในครั้งต่อไปขอขอบคุณในการติดตามรับชมสวัสดีครับ